กิเลสตัณหาของเขามาไว้อย่างเงี้ยเราก็ต้องทำไปจนเราตายนั่นแหละจะเสร็จไม่เสร็จวันไหนไม่รู้แต่ต้องทำเพราะเงินของชาวบ้านก็ไม่แต่บาทเดียวสตังค์เดียวก็มีคุณค่านะที่อธิษฐานกันมานี่คือเรียกว่าการุณานะช่วยจะทำให้หาวิธีทางนะเพราะนั้นจะเห็นว่าพระสงฆ์ทั้งหลายแต่วัดแต่ละวัดก็จะมีวิธีการต่างๆจะให้เหมือนกันไม่ได้หรอกบางวัดท่านไม่ถนัดเรื่องนี้ใช่ไหมก็ทำพิธีไอ้นู่นไอ้นี่อาพระก็ป้าให้กันนะเดี๋ยวนี้เยอะแยะเจ้าสำนักหาวิธีเยอะเสกโฉนดพ่นน้ำหมากขากน้ำลายว่าก็เรื่อยไปมามาลายทุกเรื่องเลยให้ได้ทุกเรื่องเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันต้องได้ด้วยเจตนาคิดจะช่วยเหลือบางคนอ้าวเดี๋ยวนี้อีกวัดดังๆเสกโอ้โฉนดไปก็เป็นล้านล้านเป็นพันพันแผ่นนะหลวงพ่อก็เสกนี่ใครมาเสกประจำอ่ะไม่รู้ขายได้มั้งยัง